เบลล่าราณีเผยความจริงหลังโดนขุดปมก่อนถูกโยงปมดราม่าสวชื่อดังค่ะเบลล่าราณีเปิดใจหลังถูกโยงดราม่าลาวามอสเผยไอซ์แลนด์พาไปเองค่ะเท่าที่ทราบว่าปลายห้ามก็น่าจะมาหลังจากนั้นประมาณปี2018มันก็เป็นคนละช่วงเวลากันจู่ๆงานก็เข้าค่ะสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญและเพื่อนนางเอกพรีมรมิดาถูกขุดภาพในอดีตโยงเข้ากับประเด็นดราม่าทริปท่องเที่ยวของสวคนดังแต่ทว่าชาวเน็ตก็ได้ออกมาแย้งแทนทางคู่ไปแล้วค่ะว่าในประเทศไอซ์แลนด์ตั้งแต่ปี2016แต่ป้ายเตือนเพิ่งติดประกาศไปเมื่อปี2018แถมที่ผ่านมายังมีภาพน้องท่องเที่ยวไปยืนถ่ายภาพและพรีวิดดิ้งกันเป็นจำนวนมากเบลล่าราณีนั้นเปิดใจหลังถูกโยงดราม่าลาวามอสเผยคนในไอซ์แลนด์พาไปเองค่ะซึ่งล่าสุดนั้นเบลล่าได้เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงละครฟอร์มยักษ์แห่งปีพรหมลิขิตก็ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกหลังถูกโยงดราม่าลาวามอสซึ่งเธอบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เบลไม่อยากถูกโยงเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟถ้าคนข่าวได้รับข่าวสารไม่ครบอาจจะมองไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ต้องบอกว่าทริปนั้นเบลไปในปี2016ซึ่งบอกว่าในตอนนั้นจะมีพี่ๆคนไทยที่อยู่ในไอซ์แลนด์แล้วก็มีคนที่ไอซ์แลนด์เป็นคนดูแลพวกเราเท่าที่เบลทราบไปฮามน่าจะมาหลังจากนั้นประมาณปี2018ซึ่งมันเป็นคนละช่วงเวลากันค่ะซึ่งในตอนที่ไปนักท่องเที่ยวคนอื่นๆก็ถ่ายรูปก็มีค่ะเป็นเรื่องปกติเพราะคนที่พาเราไปเหมือนว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ทริปที่ต้องไปค่ะ